อ้าวใครอ่ะอ้าวยอดเหรอลูกมาแล้วเหรอโอ้โหคิดถึงจังเลยลูกคิดถึงแม่เหมือนกันครับเป็นไงมั่งก็บายดีครับแม่ไม่ได้เตรียมอะไรให้ลูกเลยดูสิดูสิมีอะไรกินบ้างมีอย่างเดียวเองเออกินไปก่อนนะลูกนะกินได้แม่พ่อไปไหนจ๊ะแม่พ่อไปประชุมกับชาวบ้านนะลูกเมื่อไหร่ไม่รู้เลยแล้วงานลูกที่ของลูกไปงานบ้างล่ะเรื่อยๆครับแม่เดิมเลยนะโอ้ยว่าไงพ่ออะไรเนี่ยฮะเมื่อกี้จะพ่อเออหายหัวไปเลยแม่แกบ่นถึงแกทุกวันพ่ออย่างเงี้ยรำคาญนะครับเอออืมจะมาก็ดีละอาทิตย์หน้าเนี่ยพ่อจะมีงานวัดพ่ออยากจะให้แกมาช่วยเหลืองานวัดพ่อหน่อยพ่อจะได้ไม่เหนื่อยมากนะลูกนะไม่ได้นะพ่อทำไมอ่ะคืออย่างนี้พ่อคืออีก7วันเนี่ยหมู่บ้านเราน้ำจะท่วมคือผมอยากจะให้พ่อเนี่ยช่วยประกาศกับชาวบ้านว่าให้ชาวบ้านเตรียมตัวอพยพให้เร็วที่สุดน้ำท่วมบ้าบอเลยแกข่าวสารบ้านเมืองพ่อก็ไม่เห็นสักครั้งหนึ่งและที่สำคัญตอนนี้ร้อนตับจะแตกฝนก็ไม่มีทีท่าจะตกและแกจะบอกว่ามีน้ำท่วมคืออย่างนี้พ่อตอนนี้เขื่อนมันระบายน้ำมากแล้วผมคิดว่าอีกภายในไม่เกิน7วันเนี่ยน้ำจะเข้าหมู่บ้านเราแน่นอนพ่ออืมงานวัดจะพ่อเตรียมมาเป็นเดือนแล้วจะให้พ่อมาล้มเลิกเนี่ยมันไม่ได้หรอกลูกพ่อเป็นกำนันนะนึกถึงหน้าพ่อมั่งใครมาพ่อล้มเลิกเพราะน้ำบ้าบอเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะลูกแต่ชาวบ้านมันจะเดือดร้อนนะพ่อถ้าพ่อไม่ทำอ่ะอืมแล้วแกจะเอายังไงก็ถ้าพ่อไม่ช่วยผมก็คงต้องทำเองอ่ะพ่ออืมก็แล้วแต่แกห้ามแกไม่ได้แต่พ่อล้มเลิกไม่ได้แน่นะพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านตำบลบางพูดอีกทีนะครับก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมฟังหัวข้อบรรยายซึ่งผมจะบอกว่าหัวข้อบรรยายของผมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับของชาวบ้านชุมชนตำบลบางพูดของเรานะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลตอนนี้นะครับผมระดับน้ำเนี่ยได้สูงขึ้นถึงมากกว่า 98% นะครับน้ำจำนวนมหาศาล 4,500 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยได้ไหลมาที่เขื่อนภูมิพลของเรานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยทางเขื่อนภูมิพลก็ทำการระบายน้ำออกได้เพียงวันละ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเท่านั้นเองนะครับผมและปริมาณน้ำจำนวนนั้นถ้ามาบวกกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาทุกวันเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะครับซึ่งเขื่อนภูมิพลเนี่ยจะทำการระบายน้ำออกทางแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำป่าสักแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนนะครับและหลั่งไหลเข้ามาสู่ในตัวเมืองนะครับผมซึ่งมากกว่า98%นะครับตอนนี้นะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้เกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นแล้วนะครับเป็นบางที่นะครับซึ่งบางที่เนี่ยสูงกว่า60 เซนติเมตรนะครับและมีบางที่เนี่ยสูงกว่า1 เมตรไปแล้วนะครับทำให้นิคมอุตสาหกรรมบางแห่งเนี่ยได้ถึงกับปิดตัวลงไปนะครับผมเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมนะครับผม98%ของน้ำเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากปัญหาปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากนะครับทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงมากกว่า1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับซึ่งอยากให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมตัวขนข้าวของขึ้นชั้น2กันนะครับจะได้ไม่ประสบปัญหาThank you.
ครับมันตักครับครับเข้าใจนะจริงเหรอจริงสิแม่เห็นแม่ดูนะนี่คือสิ่งที่หนูศึกษามาวิจัยมาตั้ง2ปีนะแม่มวลน้ำจำนวน 4,500 ล้านลูกบาศก์เมตรกำลังท่วมเขื่อนภูมิพลที่มันเกินความจุและทำให้เขื่อนภูมิพลต้องระบายน้ำออกวันละ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจำนวนน้ำเนี่ยเพื่อบวกกับน้ำฝนเนี่ยมันจะรวมเข้ากับน้ำฝนแล้วจะทำให้ปริมาณน้ำมากขึ้นสูงถึง 40 กว่าเปอร์เซ็นต์นะแม่แล้วจำนวนน้ำพวกเนี้ยมันก็จะไหลมายังหมู่บ้านของเราซึ่งตอนนี้นครสวรรค์ก็โดนแล้วนครสวรรค์เนี่ยโดนไปกว่า 3,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรแล้วระบายได้ออกเพียงวันละ300ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองนะแม่น้ำทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลผ่านหมู่บ้านเราผมอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยเก็บข้าวของเคลื่อนไว้ชั้น2นะแม่แล้วก็เตรียมตัวอพยพจากหมู่บ้านกันแล้วเข้าใจไหมแม่ถึงมันน้ำมันจะท่วมแม่นี่นะครับแม่นี่คือเขื่อนภูมิพลนะครับเฮ้ยจอดเลยเนี่ยนี่เอาจริงแล้วเนี่ยเขาแจกใบปลิวป้องกันน้ำท่วมไปทั่วเลยเว้ยเออเก็บข้าวของไว้บนชั้น2อ๋ออันนี้ผมเตรียมเรียบร้อยแล้วครับอ๋อคือเก็บข้าวของไปชั้น2หมดแล้วเก็บจากชั้น5มาชั้น2เรียบร้อยแล้วครับอ๋อแล้วน้ำจะได้ไม่ไปท่วมชั้น3แล้วก็ชั้น4ไอ้บ้าน้ำจะไปท่วมชั้น3 4ได้ไงก็ย้ายไปชั้น1มันไม่ท่วมเลยครับพี่บ้านพี่นี่ย้ายของจากชั้น1ขึ้นชั้น2หมดแล้วยังไม่พอยังสร้างเพิ่มอีกอ๋อเตรียมสร้างปูนกั้นน้ำหน้าบ้านสร้างชั้น3หนีน้ำชั้น1ไอ้บ้าเอ้าไปทำอย่างนั้นทำไมเล่าผมว่าถ้าพี่จะกั้นนะครับกั้นตังค์ให้พี่กินด้วยอย่าไปกั้นเลยครับขอบคุณครับที่มาผู้ปกครองที่มาชาวตำบลบางผู้ที่ทราบนะครับว่าขณะนี้ได้มีใบปลิวแล้วก็ความเสียเรื่องน้ำท่วมแต่นะครับว่าไม่มีความนั่นไงนั่นไงเป๊ะเลยเห็นไหมพี่มันไม่ท่วมหรอกครับกำนันชัยก็บอกอยู่ใช่ไหมตาอ้วนเฮ้ยแต่กูว่าไม่หันเอกยิงกูกันไว้ก็ดีกว่าแก้นะเว้ยผมว่าพี่อ่ะกันก๋วยเตี๋ยวอื่นดีกว่าครับกินนะครับพี่ปั๊บกินมาเถอะได้โตๆเออมัวคิดมากอร่อยกูกินไม่ได้ว่ะทำไมมันอืดเนี่ยสถานที่สั่งไปตั้งนานที่นี่กินThank you.
ี่ครับเพิ่มเสียงหน่อยได้ไหมครับก็มีชุมชนหนึ่งที่น่ายกย่องและน่านำมาเป็นตัวอย่างก็คือชุมชนบางพูดนะครับซึ่งได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมและอพยพประชาชนสวัสดีครับพ่อยอดกลับมาบ้านทะลุผมก็ต้องพูดต่อฝันลูกบ้านนะครับโดยการใช้เอากระจายข่าวนะครับปลอบฝันลูกบ้านว่าเมื่อเกิดอุทกภัยแล้วเนี่ยจะเกิดไม่นานเราต้องตั้งสตินะครับรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้นะเพราะว่ามันอยู่กับเราไม่นานหลังน้ำหนึ่งก็ไปแต่การมีสติเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยยังอยู่ได้อีกนานนะครับผมก็จะคอยพายเรือปอบบางทีไปทักทายลูกบ้านนะปลอบใจลูกบ้านบางทีนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยหวานเนี่ยผมก็จะเป็นไงมั้งครับทักทายให้เกิดขวัญและกำลังใจตอนเช้าขึ้นมาก็ใช้หัวใจขังนะครับเปิดเพลงให้ฟังบ้างเพื่อเพื่อการผ่อนคลายถ้าหากน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งการที่จะให้กำลังใจชาวบ้านเนี่ยกำนันคิดว่าที่กำนันบอกชาวบ้านว่าหนึ่งไอ้สิ่งที่ผ่านมานะมันเป็นบทเรียนหลังจากที่ปัญหาและเกิดบทเรียนนะตอนนี้พวกเรากับชาวบ้านเนี่ยกระบวนการพูดเนี่ยก็คิดการแก้ปัญหาไว้เรียบร้อยแล้วก็คือหนึ่งต้องตั้งสติเตรียมตัวพร้อมที่จะรับภัยที่เกิดขึ้นไว้ตั้งแต่เนิ่นๆและอีกอย่างหนึ่งที่กำลังคราวที่แล้วเนี่ยกำลังมีบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรือใหญ่สำหรับบรรทุกถุงยังชีพนะหรืออบพ.ร.หรือว่าเรือที่จะช่วยเหลือเนี่ยมีจำนวนมากพอกำลังอาจจะหาเพิ่มมาอีกจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นห้องสุขาลอยน้ำก็หาเพิ่มมาคือทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เราเก็บเอาไว้รักษาเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วเพียงแต่จะหาเพิ่มแล้วเราก็เตรียมการรับไม่ว่าเรื่องศูนย์อพยพเราเตรียมพร้อมคณะกรรมการรักษาดูแลศูนย์เราก็มีความพร้อมก็ความร่วมมือจากท่านนายกอบต.ผู้ใหญ่บ้านกำนัน